ินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะเราต่างทราบกันดีนะคะว่ายาเสพติดนอกจากจะเป็นบ่อนทำลายสุขภาพของผู้เสพแล้วยังเป็นภัยร้ายแรงค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงอีกด้วยหลายประเทศนะคะมีมาตรการที่จะป้องกันและปราบปรามให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศของตนจึงเป็นที่มาของการกำหนดวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั่นเองค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะช่วงเสน่ห์วิถีไทยปัญหาเรื่องยาเสพติดหลังจากที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสังคมไทยมีความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหายาเสพติดและผลกระทบที่ตามมามากขึ้นโดยเห็นได้จากการที่ภาคประชาชนหันมาสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเป็นผลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเชิงรุกดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายได้จำนวนมากกว่า 162,000 รายและสามารถนำผู้เสพทั่วประเทศออกมาบำบัดรักษาแล้วกว่า 70,000 รายโดยภาครัฐถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและจะให้โอกาสในการบำบัดรักษาฟื้นฟูหรือส่งต่อตามสภาพการเสพติดและภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดรวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขในปัจจุบันแม้การเสพยาเสพติดเป็นความผิดตามกฎหมายที่มีโทษถึงจำคุกแต่กฎหมายก็ได้ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายดังนั้นหากเราพบผู้ใกล้ชิดกำลังใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครับส่วนแนวทางที่จะเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการแจ้งเบาะแสยาเสพติดแก่หน่วยงานภาครัฐเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามข้อร้องเรียนต่อไปซึ่งการกวาดล้างเครือข่ายขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ผ่านมามีผลต่อการลดปัญหาอาชญากรรมลูกโซ่ที่เกี่ยวเนื่องกันทุกพื้นที่ในภาพรวมอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราถือว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่การเพาะปลูกที่มีการผลิตและการค้ายาเสพติดทำให้หลายปีที่ผ่านมาค่ะไทยต้องเผชิญกับปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดมาโดยตลอดซึ่งการเฝ้าระวังนั้นนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนรอบๆบ้านของเราให้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะเดินหน้าปฏิรูป